ค่ะศิลปินที่หลายๆคนน่าจะนึกถึงเวลาเข้าช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างไชน่าดอลค่ะปีที่ผ่านมานะคะเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนหลายๆท่านก็เฉลิมฉลองด้วยเพลง Happy New Year เพลงนี้นะคะแล้วก็ศิลปินที่ถือเป็นดั่งสัญลักษณ์ประจำเทศกาลไปแล้วสำหรับนักร้องดูโอไทยเชื้อสายจีนอย่างไชน่าดอลค่ะซึ่งทั้งคู่รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังนึกถึงแล้วก็เปิดเพลงของตนเองมานานถึง10ปีด้านกิจกรรมในช่วงปีใหม่จีนนี้นะคะทั้งเบลและวาวานะคะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าถือเป็นการรวมตัวของครอบครัวใหญ่ดังเช่นวันคริสต์มาสของชาวต่างชาติหรือว่าวันสงกรานต์ของประเทศไทยแล้วก็จะร่วมกันไหว้บรรพบุรุษและไหว้พระค่ะทำความสะอาดบ้านก่อนวันตรุษจีนเพราะเชื่อว่าถ้าทำความสะอาดในช่วงวันตรุษจีนโชคลาภนั้นจะหายไปค่ะและรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งทั้งสองคนเชื่อว่าเด็กยุคใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลอยู่ค่ะและเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนๆ China Dolls นะคะก็ได้ทำเพลงใหม่ขึ้นมาหลังจากที่ใช้แต่เพลงเดิมๆของเธอมานานนะคะทั้งสองคนตั้งชื่อว่ากงฉียากงเฉียชิงเหนียนเถาค่ะซึ่งแปลว่าโชคดีปีใหม่นั่นเองค่ะจริงๆเด็กๆก็ให้ความสำคัญเพราะว่าเด็กจะได้ซองส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องเตรียมซองนะคะตอนนี้ก็แบบเป็นรุ่นที่เราเตรียมซองด้วยนะคะมันเป็นจริงได้ถึงทั้งสองอันเพราะว่าอั่งเปามันคือหงเปาหงเปาแปลว่าซองสีแดงแล้วก็แต๊เอียคือย่าซวยเฉียนย่าซวยเฉียนมันก็คือแบบเหมือนกับเป็นเงินที่ให้ในแต่ละปีก็ให้เป็นมงคลให้ในแต่ละปีคือจริงๆแล้วมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรียกไม่เหมือนกันแค่นั้นเองหลายๆที่ที่คนใช้ภาษาจีนเขาก็ยังเปิดเพลงตรุษจีนของไชน่าดอลอยู่ก็รู้สึกภูมิใจเมื่อก่อนแบบพวกเราจะเล่นคอนเสิร์ตที่เยาวราชบ่อยมากใช่แล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นวันดีๆที่คนนึกถึงเราความสุขทุกคนมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะคะปีแล้วชื่อเพลงภาษาจีนนะคะว่ากงฉียากงเฉียชิ่งเหนียนเถามีเพลงใหม่แล้วนะคะสำหรับปีนี้ค่ะแต่ยังไงก็คงสไตล์ความเป็นไชน่าดอลส์อยู่นั่นเองค่ะทั้งหมดก็คือข่าวบันเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้าวันนี้ค่ะ